วัสดีครับมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับผมวันนี้เราจะไปเที่ยวแม่สายกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงแม่สายเรามาแวะกินข้าวกันก่อนที่แม่จันนะครับผมร้านก๋วยจั๊บของหยกนะครับผมร้านนี้ต้องบอกว่าอร่อยมากนะครับในแม่จันนะครับผมพาเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวไม่สั่งเผื่อเลยครับผมต้องบอกว่าร้านนี้นะครับผมก๋วยจั๊บแม่จันนะครับผมของร้านหงหยกครับถือว่าอร่อยมากนะครับผมร้านหงหยกนะครับใครที่แวะมาเที่ยวแม่จันหรือว่าจะไปแม่สายนะครับผมต้องมาแวะทานนะครับผมต้องบอกว่าอร่อยมากนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวเราไปกินดูนะโอ้หมูกรอบเป็นชิ้นเลยหมูกรอบเป็นชิ้นหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆเลยครับผมตอนนี้เราก็ทานก๋วยจั๊บเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับไปที่อำเภอแม่สายนะครับผมมาเราไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวไปแวะดูกล้วยทอดแม่จันก่อน มาเช้า9 โมงไม่รู้จะเปิดหรือเปล่านะครับครับผมหลังจากที่เรากินก๋วยจั๊บเสร็จนะครับเราก็มาแวะซื้อกล้วยทอดต่อนะครับต้องบอกเลยว่าแม่จันเนี่ยมีแต่ของอร่อยนะครับผมมาดูเรามาดูกล้วยทอดกันนะครับร้านกล้วยทอดแม่จันนะครับผมต้องบอกว่าเจ้านี้อร่อยมากนะครับถ้าใครมาทางนี้นะครับผมผ่านแม่จันหรือว่าจะไปแม่สายผ่านแม่จันนะอย่าลืมแวะซื้อนะครับผมกล้วยทอดร้านนี้นะครับลองมาชิมกันดูนะครับอร่อยจริงนะครับผมเรามาซื้อกล้วยทอดกันนะครับเท่าไหร่ครับ60ครับเราก็ได้แล้วนะครับผมร้านเปิด9 โมงครึ่งนะครับผมโอ้โชคดีจริงนะครับวันนี้มาทานกล้วยทอดดีนะครับว้าแต่เดี๋ยวไปต่อเราไปต่อที่แม่สายกันนะครับผมตอนนี้เราก็มาจอดรถที่หลังวัดดอยเบานะครับผมบนตลาดอำเภอแม่สายครับตลาดแม่สายนะครับผมตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดนะครับผมด่านแม่สายนี่ปิดมาเกือบ3 ปีกำลังได้เปิดตอนกุมภาปี66ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมตั้งแต่เปิดด่านนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูการเปลี่ยนแปลงและความคึกคักนะครับว่าเปิดด่านมาแล้วแม่สายยังคึกคักอยู่ไหมอะไรว่าตั้งแต่ปิดไปพอเปิดด่านมาเนี่ยมีความคึกคักเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีของขายเพิ่มขึ้นไหมเราไปดูกันนะครับผมหรือว่าจะเงียบเหมือนเดิมไม่รู้นะครับเราไปดูกันไปเที่ยวกันนะครับจากที่ดูนะครับคนก็ยังเยอะนะครับเอาง่ายๆคนเยอะกว่าตอนปิดด่านนะครับผมแต่ก็ยังไม่ถึงกับเยอะมากนะครับผมเรามาเดินเที่ยวกันครับร้านเก่าๆยังอยู่ไหมอ๋อร้านของเล่นยังอยู่โอ้ยังอยู่อีกนะขยาย2 ห้องแล้วสวัสดีครับหายไป3 ปีเปิด2 ห้องเลยนะหายไป2 ปีนะพี่หายไป2 ปีเมื่อก่อนร้านนี้มาซื้อของเล่นประจำนะครับผมไม่ได้มาเป็นปีนี่ครับขยายไป2 ห้องเลยลูก3 คนแล้วเหรอแล้วตั้งแต่เปิดด่านมานี้คนเยอะขึ้นไหมเงียบอยู่เยอะเยอะแต่ก็ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนใช่ยังถือว่าเงียบนิดๆอยู่เอ้าปิดด่านขายดีกระจายไปอ๋อปิดด่านนี่คือเขาก็มาซื้อแต่ฝั่งนี้ใช่ไหมพอเปิดด่านเขาก็ซื้อฝั่งนู้นด้วยอย่างเงี้ยอ๋อใช่ประมาณนั้นไม่มีชื่อร้านเนาะหมายเลขล็อก380อ๋อล็อก B80 ล็อก B80 นะครับผมล็อก B80 กับล็อก B80 นะครับผมร้านนี้เป็นร้านที่ผมมาซื้อของเล่นประจำนะครับต้องบอกว่าร้านนี้ของเล่นเยอะแล้วถูกมากด้วยซื้อตั้งแต่ไอตัวเล็กตั้งแต่5-6 ปีก่อนนะครับตอนนี้ตอนมันโตตัวเล็กเดี๋ยวนี้มันโตหมดแล้วของเล่นนี้ซื้อแทบทุกยี่ห้อแล้วอ๋ออันนี้เหรอเท่าไหร่เออเท่าไหร่
ตามหน่อยผมเจอของเล่นที่ผมอยากได้นะครับตัวนี้นะครับผมไอตัวนี้รู้สึกว่ามันจะปรับรูปแบบในการหมุนได้จะหมุนอย่างเงี้ยปรับเป็นรูปแบบได้ผมเห็นอยู่ในเน็ตเขาเล่นกันที่แม่สายก็มาแล้วนะมีแล้วนี่ฝากอีกหนึ่งร้านนะครับผมสำหรับร้านของเล่นนะครับผมร้าน Lock V80 นะครับผมร้านนี้นะครับผมก็คือผมซื้อของเล่นมาเมื่อไหร่ก็มาแวะร้านนี้ตลอดนะครับผมซื้อกันมาเป็นตั้งแต่ลูกเล็กๆนะครับน่าจะเกือบ10ปีแล้วครับผมแล้วก็ร้านก็แม่ค้าก็ใจดีนะครับผมลดแลกแจกแถมนะครับผมเท้าแตกนะได้พัดลมมานที่เหลือของลูกหมดเลยของเราได้พัดลมมานเดียวเมื่อกี้เราก็ไปที่โซนของเล่นนะครับผมตอนนี้เรามาที่โซนเสื้อผ้านะครับชุดเสื้อผ้าเทียบเลยมีลูกสาวมีแต่ลูกชายเดินเดินตาด้วยขายดีนะไม่เปลืองของขายเยอะนะรู้สึกเงียบๆอยู่นะเธอเนาะไม่วันธรรมดามันวันแต่เรามาวันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมถ้าเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะกว่านี้นะครับผมแต่ว่าผมมาวันพุธนะครับพอดีว่างวันพุธนะครับมาหาลูกค้าที่แม่สายเราก็เลยแวะมาเที่ยวนะครับผมแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะแต่ของขายก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะไม่เจนุชล็อกที่62ซื้ออะไรบ้างนะไหนโชว์ดิชุดนอนครึ่งโหลต้องบอกว่ามีแทบทุกอย่างเลยแว่นตาเสื้อชากาแฟชุดนอนของเล่นพัดลมเบ็ดตกปลาขาดอย่างเดียวคือคนน้อยไปหน่อยรับสมัครลูกค้าจำนวนมากรับสมัครลูกค้าจำนวนมากพี่ว่าคนเงียบไปหน่อยแฟนผมจะมีความสุขอยู่คนเดียวเลยครับมีของให้เลือกเยอะมากสนุกสนานกับการเลือกซื้อของมากเลยครับตลาดแม่สายนะครับผมบอกเลยว่าเป็นถ้ามาเชียงรายอ่ะผมบอกเลยเป็นจุดที่ต้องมาเที่ยวมาช้อปปิ้งแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามีของให้เลือกแทบจะแบบมีทุกอย่างอ่ะที่เลือกสรรฉะนั้นสำหรับคนที่มาเที่ยวเชียงรายนะครับผมนักท่องเที่ยวนะครับผมพลาดไม่ได้เลยนะครับผมตลาดแม่สายนะครับแล้วช่วงนี้เปิดด่านด้วยนะครับผมซื้อรับกางเกงครับกางเกงอีกตัวนึงนะครับสองเธอมาส่งพี่ใช่ไหมคือเต็มตัวพี่จะให้พี่คือผมจะบอกว่าผมมาเที่ยวแม่สายนะแฟนผมอ่ะให้งบผมแค่500บาทนะ500ก็ดีเนี่ยให้งบแค่500บาทนะผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะแฟนผมหมดไป 2,000 แล้วนี่500บาทพี่พอเอามาทอนด้วยนะอันนี้ซื้อจนเต็มตัวแล้วถือไม่ไหวนะเดี๋ยวไปนู่นนะไปนู่นนะซื้อจนเต็มตัวเลยถือแทบไม่ไหวแล้วช่วยถือไหมช่วยถืออีกได้ช่วยถืออีกของลูกเหรอไอ้ของลูกนะแต่เกมเมื่อกี้มันตัวใหญ่ผิดปกตินะของลูกเหรอแน่ใจเหรอมาละกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมเข้าทุกร้านเลยครับผมแฟนผมนะครับช่วงนี้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอ๋อที่เดินนานๆนี่คือทดสอบพัดลมเทสพัดลม
เจ๊พัดลมเขาบอกแบตอยู่1ชั่วโมงใช่ไหมเราจะเดินให้ครบชั่วโมงเลยใช่ป่ะถ้าเสียแล้วก็ไปเปลี่ยนใช่ไหมความคิดชั่วร้ายมากเลยความคิดชั่วร้ายมากเลยเดินจนหมดก็ไปเปลี่ยนอีกของเล่นเราอยู่ตรงนั้นอยู่ของเล่นตอนนี้เราก็แวะซื้อกาดักแมงวันนะครับเอาไปใช้ที่ร้านนะครับผมชิมมาชิมแบบนี้ไม่เป็นไรครับผมถ้าว่า3รุ่นประเทศคนละรุ่นเม็ดใหญ่3รุ่นแน่นี่กันเนี่ยคนละรุ่นชาชิมนะชิมนะทั้งชอบทั้งชิมครับผมนะเฮ้ยนี่ชิมทุกร้านเลยนะซื้ออะไรเกาลัดใช่ไหมครับอ๋อแม่สายต้องซื้อเกาลัดเนาะเท่าไหร่นะเธอ140บาทนะครับเกาลัดนะครับผมแวะซื้อเกาลัดอีกที่นึงนะครับผมกิโลนะครับของดีแน่นอนอร่อยแน่นอนไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอันนี้คือโลมาตรฐานเลยจ้าโอเคแต่กำลังอีกแล้วนะครับผมเดินแทบไม่ไหวแล้วครับผมตอนนี้อยากได้ผ้าห่มอยากได้ผ้าห่มใช่ไหมที่บ้านนี้แทบจะไม่มีเตียงแล้วมีแต่ผ้าห่มเต็มบ้านอยู่แล้วได้ถุงเท้าให้ลูกอีกอันนึงตอนนี้เราเดินหลุดออกจากตลาดมาแล้วนะครับผมมาที่ข้างวัดแล้วนะครับจะเอาของไปเก็บที่รถก่อนแล้วก็ไปซื้อต่อใช่ไหมครบชั่วโมงหรือยังยังแบตเตอรี่ยังแบตเตอรี่จะหมดแล้วจะหมดแล้วเหรอเบาแล้วคันนี้ตัวเบาแล้วคันนี้ต้องหาซื้ออะไรแล้วคันนี้เบาแล้วเริ่มเบาแล้วมือเบาไม่ได้แล้วพอแฟนผมเริ่มตัวเบาจะเริ่มหาของที่จะต้องถือนะครับตามแผนพัดลมเสียละพัดลมเสียตลกครบชั่วโมงครบชั่วโมงใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยฮะตอนนี้ผมก็ขึ้นมาข้างบนของตลาดแม่สายนะครับผมวัดพระธาตุดอยวาวนะครับผมอยู่ข้างบนดอยนะครับผมคือต้องบอกว่าทางขึ้นนี้ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแล้วก็คือคนขับต้องชำนาญนิดนึงนะครับเพราะว่าจะตั้งอยู่บนข้างหลังตลาดแม่สายนะครับก็คือเราอยู่ที่พระธาตุดอยเบานะครับเป็นจุดที่สามารถชมวิวของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสบายเลยครับผมแล้วก็สวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวเราดูกันนะครับในการที่เราจะขึ้นมาเยี่ยมชมพระธาตุดอยวาวได้นะครับก็มีทางขึ้น2ทางนะครับ1คือทางรถนะครับผมกับอีกทางนึงก็คือเดินขึ้นบันไดขึ้นมานะครับผมต้องบอกว่าสูงมากก็เลยเลือกที่จะเอารถขึ้นมานะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับทางสูงมากนะครับผมต้องมีความชำนาญในการขับนิดนึงนะครับผมอันนี้คือบันไดทางขึ้นนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับพระธาตุดอยวาวนะครับผมอย่างที่ป้ายบอกนะครับว่ากำลังมีการก่อสร้างสกายวอล์กนะครับเหนือสุดในสยามนะครับผมก็คือจะเป็นสะพานกระจกนะครับให้เดินชมวิวนะครับผมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ฮิตมากนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าที่ไหนเขาก็สร้างกันนะครับปีหน้านะครับถ้าสร้างเสร็จเราก็จะมาเที่ยวที่สกายวอล์กที่ด่านแม่สายนะครับบนพระธาตุดอยวาวแล้วก็เดินชมประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับผมต้องบอกว่าบนพระธาตุดอยเบานี้สวยมากนะครับผมเน้นโทนสีม่วงล้วนๆเลยนะครับผมถ้ามีสกายวอล์กสร้างเสร็จนะผมว่าคนเต็มนักท่องเที่ยวมาเพียบเลยแล้วก็สูงมากแล้วก็สวยแบบมีวิวให้ดูหมดเลยวิวประเทศเพื่อนบ้านแบบเห็นชัดเจนนะครับทั้งวิวของตัวแม่สายเองด้วยนะครับอ
ฝั่งตรงข้ามนั่นคือฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับผมก็คือประเทศพม่านะครับผมโอ้โหสวยงามมากครับบ้านเขาก็ไม่ต่างจากบ้านเราเลยนะครับผมก็มีพระพุทธรูปมีวัดมีอะไรเหมือนกันเลยนะผมความเป็นอยู่ก็คล้ายๆกันนะครับผมสำหรับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับผมสำหรับวัดพระธาตุดอยเบากับเรานะครับผมก็มีการก่อสร้างเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทำสกายวอล์กทำนี่ครับผมทำเกี่ยวกับห้องเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับผมสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับผมว่าปีหน้านี่วัดพระธาตุดอยเบานี้ต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนเลยครับผมต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งที่มีชื่อนะครับผมคือคนมาเที่ยวเชียงรายต้องมาแวะแน่นอนนะครับผมที่วัดพระธาตุดอยเบาข้างบนตลาดแม่สายนะครับผมครับผมวันนี้ถือว่าสนุกมากนะครับผมเพราะว่าเราได้ไปหลายที่เลยนะครับเราได้ไปแม่จันนะครับผมไปแวะกินก๋วยจั๊บแม่จันแล้วก็แวะกินกล้วยทอดที่แม่จันนะครับผมแล้วก็มาแวะเที่ยวที่ตลาดอำเภอแม่สายอีกนะครับผมแล้วก็ได้ขึ้นมากราบขอพรสักการะที่พระธาตุดอยเบาข้างบนตลาดแม่สายนะครับก็ถือว่าสนุกมากนะครับทริปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามดูนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้คราวหน้านะครับผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ